ถ้าผมโดนสดเนี่ยนะเออโดนสดไปเลยนี่คือการเปิดอัดแล้วเนี่ยสวัสดีครับนี่คือซิตูซีนะฮะและช่วงนี้ไม่ค่อยลงคลิปรีวิวหนังเพราะว่าขี้เกียจนะครับแล้วเราก็จะมาแนะนำช่องแทนนะฮะโดยวันนี้เนี่ยเป็นช่องของน้องที่ผมเพิ่งรู้จักเมื่อกี้ประมาณแบบไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะฮะแล้วผมเปิดเข้าไปดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งมันดูมี potential บางอย่างมันดูมีศักยภาพก็เลยแบบอ่ะลองขายตัวเองดิว่าช่องทำอะไรบ้างครับผมครับช่องผมนะก็ลืมแนะนำตัวก่อนแนะนำตัวแนะนำช่องอะไรเงี้ยสวัสดีครับผมชื่อไอนะฮะก็ทุกคนก็จะเรียกกันว่าไอโชคนะสมัยก่อนเขาจะเรียกไอโชคเนี้ยอันนี้ก็เอามาผสมกับชื่อเล่นตัวเองมันก็จะกลายเป็นไอโชคนะไอโชคช่องก็จะทำเกี่ยวกับแอนิเมชันฮะแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาแล้วทำงานก็เอาคลิปโรบอทลงไปก่อนคนดูมันก็น้อยอ่ะมันไม่เหมือนทำแอนิเมชันประมาณนี้ใช่ไหมคนมันดูแป๊บเดียวแล้วมันก็ออกไปเลยพี่มันไม่ดูต่ออืมเอ้คุณดูไลเซนส์เขานะมีการวางแบบบล็อกกิ้งถือว่าฮะทำได้แล้วก็เน้นพื้นหลังให้จะสวยหน่อยคิดว่าสไตล์แอนิเมชันเราเนี่ยมันแตกต่างจากช่องอื่นยังไงแอนิเมชันผมมันจะเหมือนกับพวกคนดังทางฝั่งอเมริกาพี่รู้จักไหมไม่ไอตัวขาวๆอ่ะผมไม่ค่อยดูแอนิเมชันนานแล้วอ่ะเราขายมาก็ได้ลองขายมาก็ได้ออสบอนนั่งพี่ลองเซิร์ชไปดูโอ้เจมส์คาเมรอนที่ลงเรือดำน้ำไปวะเอ้ยไม่ใช่เราอินสปายมาใช่ไหมไม่ได้ก๊อปไม่ได้ก๊อปเพราะไม่ได้เหมือนกันแบบเป๊ะๆไม่เป๊ะเป๊ะอันนี้ผสมลายเส้นตัวเองเข้าไปด้วยมึงก็ก๊อปกูอ่ะไอโชคมึงกูก็ไปก๊อปคนอเมริกาอีกทีนึงอ่ะมึงก็ก๊อปอะไรวะมึงก๊อปหลายต่อไอ้เหี้ยลืมถามไปแล้วว่าเรื่องราวในแอนิเมชันเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรอ๋ออันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับชีวิตประจำวันนะเรื่องวุ่นๆที่จะเจอในโรงเรียนแล้วก็ในชีวิตประจำวันนี่นะก็คือเจอเรื่องที่แบบวุ่นวายแล้วก็เอามาทำเป็นแอนิเมชันเพื่อแบบให้คนดูถ่ายทอดชีวิตตัวเองน่าสนใจครับผมตอนนี้มันอาจจะยังไม่มีอะไรแต่ในอนาคตมันก็จะมีเพิ่มมาเยอะๆตามแล้วแต่ชีวิตเจอคอนเทนต์เนาะก็จะพัฒนาต่อไปนะฮะนอกจากคอนเทนต์แอนิเมชันเนี่ยมีอะไรอีกไหมก็นานๆทีก็จะมีเกมลงนะแต่ตอนนี้มันผมไม่ค่อยว่างก็เลยจะลงเกมเยอะหน่อยก็ประมาณนี้ครับสำหรับช่องของน้องโชคนะฮะถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถกดรับเอ้ยไม่ใช่ถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถกดซับได้นะฮะกดกระดิ่งได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ให้ไว้ที่ใต้คลิปนะฮะแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะครับเอ้ยขึ้นไว้ที่ท้ายคลิปนะฮะไม่กูพูดอะไรของกูในตอนเช้าก็สำหรับตอนที่เราคลิปรีวิวหนังก็เดี๋ยวจะไปดูโพสต์แมนนะครับวันนี้นะฮะก็รอได้เลยนะครับก็เดี๋ยวลงคลิปนี้ไปก่อนแล้วกันแล้วก็ทุกคนเนี่ยที่ใครผ่านมาดูก็ฝากกดซับด้วยนะเพราะว่าน้องเขาเนี่ยเรียกได้ว่าผมว่าคอนเทนต์เนี่ยน่าสนใจเลยครับตอนนี้แค่300กว่าซับเองนะแบบผมว่าต่อไปเนี่ยสไตล์ชัดเจนขนาดนี้เนี่ยมันอาจจะโตได้มากกว่านี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันครับน้องโชคก็อยากฝากอะไรคนดูไหมฮะขอนึกแป๊บนะพี่พูดอะไรดีใครได้ช่วยนึกหน่อยกดซับดิเฮียโอเคผมนะอย่าลืมกดซับผมด้วยนะฮะแล้วก็ใครที่กดซับผมขอให้ร่ำให้รวยเงินทองตลอดปีครับผมครับผมกราบพนมมือแล้วเอาดอกไม้ติดดอกไม้เรียกว่าแบบพี่ดูตีทำให้ช่องคนดังมาแล้วกว่า2คนนะฮะเออแต่หรือจะว่าจะทำรายเจตีใหม่หรือเปล่าเฮ้ยรอติดตามครับก็ฝากช่องด้วยนะครับบ๊ายบาย